คุณผู้ชมไปตามติดอีกหนึ่งข่าวใหญ่นะคะเรื่องของการจัดอันดับรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐเมื่อค่ำวันนี้นะคะสหรัฐก็มีการเผยแพร่รายงานออกมาและก็ให้ไทยยังคงอยู่กลุ่มที่2บัญชีรายชื่อประเทศต้องจับตามองหรือที่เรียกกันว่า Tier 2 Watch List นะคะล่าสุดคุณผู้ชมกระทรวงการต่างประเทศของไทยออกแถลงการตอบโต้เรื่องนี้ค่ะระบุเลยนะคะว่าการคงอันดับนี้ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเพราะว่ารัฐบาลไทยก็เดินหน้าปราบปรามเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงเรื่องของรายงานค้ามนุษย์ประจำปี2560ค่ะก็ให้ไทยยังคงอันดับไว้อยู่ในกลุ่มที่2บัญชีรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามองTier 2 Watch List นะคะเหตุผลหลักๆคุณผู้ชมสหรัฐบอกว่าแม้ไทยจะปราบปรามยึดทรัพย์จากบรรดาผู้ค้ามนุษย์ทั้งยังดำเนินคดีกับเจ้าของธุรกิจที่มีการบังคับให้ใช้แรงงานในภาคประมงมากขึ้นแต่รัฐบาลไทยไม่ได้แสดงความพยายามมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาและก็ไม่ได้ดำเนินคดีอาชญากรรมเกี่ยวกับการค้ามนุษย์อย่างแข็งขันมากนักล่าสุดคุณผู้ชมคะกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะคะออกแถลงการระบุว่ารัฐบาลไทยมุ่งมั่นดำเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์แบบจริงจังค่ะและก็จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อการประเมินใดๆด้วยแต่เป็นไปเพื่อปกป้องคุ้มครองชาวไทยและชาวต่างชาติในไทยซึ่งเสมอกันด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะแล้วก็ชี้แจงนะคะว่าการที่สหรัฐคงสถานะอยู่ที่อันดับเดิมนั้นถือว่าไม่สะท้อนไม่สอดคล้องกับความพยายามรวมถึงความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นทั้งการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบดำเนินคดีคนที่ทำผิดเจ้าหน้าที่ผู้ทุจริตการป้องกันคนที่อาจตกเป็นเหยื่อคุ้มครองเหยื่อและพยานและสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆทั้งในและต่างประเทศย้อนพาคุณผู้ชมไปย้อนดูการจัดอันดับค้ามนุษย์ในสมัยที่ผ่านมาของแต่ละรัฐบาลค่ะย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยรัฐบาลสุรยุทธ์จุลานนท์หรือว่าช่วงปี2549ถึง2551สหรัฐจัดอันดับการค้ามนุษย์ของไทยอยู่ที่กลุ่มที่2หรือว่า Tier 2และในสมัยรัฐบาลคุณสมัครสุนทรเวชรัฐบาลคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์สหรัฐก็ยังคงอันดับเอาไว้ที่กลุ่มที่2เหมือนเดิมจนกระทั่งเข้าสู่สมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหรือว่าปี2552สหรัฐปรับลดอันดับการค้ามนุษย์ของไทยลงไปอยู่กลุ่มที่2บัญชีรายชื่อประเทศที่จ้องตับตามองหรือว่า Tier 2 Watch List ซึ่งต่อมาสมัยของยิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือว่าช่วงปี2554ถึง2557ก็ยังคงที่อันดับเดิมค่ะจนกระทั่งมาหลังเหตุการณ์รัฐประหารในช่วงกลางปี2557สหรัฐปรับลดอันดับการค้ามนุษย์ของไทยลงมาอยู่กลุ่มที่3คือเป็นประเทศที่ดำเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำของกฎหมายสหรัฐไม่มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาเป็นเวลานานกว่า2ปีก่อนที่ตอนหลังจะปรับเพิ่มให้ขึ้นมาอยู่กลุ่มที่2บัญชีรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามองในปี2559แล้วก็ปีนี้2560ค่ะ